สวัสดีครับผมบอกว่าฟูจิฟูจิสกิครับก็นะครับจะมาตอบคาถามเพื่อนๆครับเพื่อนๆบอกว่าทรงผมฟูจินี่ไปทําที่ไหนทํายังไงนะครับผมก็เลยจะบอกนะครับว่าทรงผมมาจากไหนนี่ผมทําทรงผมแบบไม่ให้เหมือนคนอื่นนะฮะดูนะครับว่าสังเกตจะไม่เห็นหน้าผากผมนะฮะบางคนบอกเปิดหน้าผากเนี่ยถ้าเปิดหน้าผากมันทําให้ดูหน้าใหญ่ไงนี่คือไอเดียผมนะครคือมันดูหน้าบานหน้าใหญ่ ผมชอบแบบว่าหน้าผมอมๆไงผมก็เลยทําให้ดูสงผอมแล้วก็ดูให้มันมีมิติใช่ดูข้างๆไงเป็นแบบเนี้ยแบบเนี้ยให้มันมีนิติใช่ไหมดูหน้าผอมนะครับแล้วก็ถ้าทําทรงผมสีดําปีไปเลยเนี่ยมัน <c oughs> จะดูแรงไปนะครับผมก็เลยว่าให้มันมีความเป็นนั่นนยครับมีความเป็นตัวตนหน่อยแล้วก็ไม่เปิดหนาา้าผากเพราะว่าหลายคนก็คือใช้ทรงไทยคัดเนาะกนะนะ็คือตรงเนี้ยเจียนๆจะรู <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้ยังไงอะ ตวเนี้มันเก๋าเก๋าเนี่ยผมก็เคยเรียนที่ไประเทศไทยนะเจอบ่อยลองทรงใช่ไหมฮะแต่มันทํายังไงไม่เหมือนคนอื่นคือผมอยากจะปิดหูตัวเองด้วยไงให้มันดูแบบว่าไม่ต้องกลางไงมันเหมือน,นก,ก็เลยทําให้ดูแบบว่านี่ก็เลยดีไซน์ไปดีไซน์มาให้เป็นทรงแบบนี้ขึ้นมานะครับโอเคก็นะครับจะก็มาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับโอเคนับถอยหลัง3 2 1สองหนึ่ง สวัสดีครับฟูจิฟูจิสกิครับวันนี้จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องนะครับเรื่องการเปรียบเทียบเรื่องเปรียบเทียบเนี่ยเพื่อนๆเปรียบเทียบนะโอ้เปรียบเทียบเขาแรงเปรียบเทียบทะทําให้เราตกเปรียบเทียบทําให้เราพลังงานตกแล้วเปรียบเทียบเป็นสิ่งที่ดีหรือเปล่าบางคนบอกเปรียบเทียบเป็นสิ่งที่ดีบางคนบอกเปรียบเทียบเป็นสิ่งที่ไม่ดีเอาแล้วอันไหนดีอันไหนไม่ดีมาฟังกันคือางครับเปรียบเทียบเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนเป็นพลังให้มันก้าวหน้าได้ด้วยนะ ถ้าคุณใช้ตรงนี้ได้มันจะเจ๋งมากเลยแต่ผมขอบอกก่อนว่าสิ่งที่เปรียบเทียบเนี่ยเป็นสิ่งที่หนีไม่พ้นอ่างงไหมเพราะอะไรถึงหนีไม่พ้นอ่เพื่อนเลองจินาการดูครับว่าคนที่วิ่งร้อยเมตรเนี้ยฮะวิ่งร้อยเมตรเนี่ยนะฮะถ้าไม่มีสถิติมาก่อนเลยเนี่ยคนจะเกิดอะไรขึ้นครับวิ่งร้อยเมตรสมัยก่อนวิ่งภายใน1ิบวินาทีวิ่งร้อยเมตรแต่ตอนนี้มีสถิติก็คนก็อยากจะทําลายสถิติกลายเป็น 9วินาทีวิ่ง100เมตรใช้เวลาแค่9วินาทีสมัยก่อน10วินาทีเร็วขึ้นเรื่อยๆเร็วขึ้นเรื่อยๆการฝึกว่ายน้ําก็ใช่นะมือถือก็ใช่ให้มันเล็กลงให้มันมีแบตเตอรี่ให้มันเล็กลงใหญ่ขึ้นอะไรก็ว่าไปหรือจอทีวีก็ได้จอนั้นหนาสมัยก่อนนี่เป็นจอแบนแบนด์แบนดแบนดกี่เซนหรือจะเป็นตึกนะฮะตึกสูงใบยกก็นะฮะสมัยก่อนใบยกสูงที่สุดในประเทศไทยทํายังไงให้มันสูงมากกว่านี้แล้ว แต่ก่อนนี้สมัยก่อนนี้ไบย,ยกเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกด้วยแล้วตอนนี้ถูกมาเลเซียถูกดูใบแสงไปแสงมานะครับก็กลายเป็นใช้การเปรียบเทียบให้เป็นประโยชน์เขาใช้การเปรียบเทียบให้เป็นประโยชน์แต่ตอนนี้ครับเรามาดูตัวเราเองว่าเราใช้การเปรียบเทียบที่ทําให้ตัวเราเองด้อยหรือทําให้พลังงานเราตกอยู่หรือเปล่านะครับเช่นไรครับความสูงสมมติวนะ่าคุณสูงเท่าไหร่ สมมุติว่าคุณสูงอาอยุในประเทศไทยคุณค่อนข้างสูงอยู่แต่ลองไปอยู่กับคนฝรั่งครับเป็นคนที่ยุโรปหรืออเมริกาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไปอยู่คุณอาจจะเป็นคนที่เตี้ยวกว่าเขาก็ได้ถูกไหมครับถามว่าบางคนครับบอกว่าคุณผู้หญิงเนี่ยขอโทษครับคุณนะฮะเพื่อนเพื่อผู้ชายดูอาจจะไม่ได้สวยแต่คุณผู้หญิงคนนี้เห็นว่าชั้นเป็นคนสวยคือมีความมั่นใจในตัวเองเพราะเธอใช้วิธาวิีการเปรียบเทียบได้เจ๋งยังไงครับพอดีเธออยู่ใน โรงเรียนที่มีผู้ชายเยอะนะอยู่ในแผนกอะไรแผนกวิทย์หรือแผนกเคมีแล้วก็แล้วแต่มีผู้หญิงน้อยมีอยู่ในห้องแค่คน2คนแสดงว่าอะไรครับมีผู้ชายมาจีบเธอเยอะจีบเยอะจีบเยอะจีบเยอะเกิดอะไรขึ้นทําให้ผู้หญิงนะฮะคนนั้นรู้สึกว่าฉันมั่นใจฉันมันสวยฉันมันสวยเพราะอะไรเพราะมีประสบการณ์มีคนมาจีบฉันเยอะจีบฉันเยอะจีบฉันเยอะทาให้รู้สึกว่าฉันมันฮอตฉันมันฮิตฉันมันสวยดังนั้นนะฮะวิธีการเปรียบเทียบขอสรุปเลยครับว่า เราใช้วิธีการเปรียบเทียบแบบไหนเปรียบเทียบให้เรามีพลังมากขึ้นอย่าใช้วิธีการเปรียบเทียบแล้วให้เราด้อยลงนะครับยกตัวอย่างเช่นผมพูดภาษาไทยเนี่ยนะครับผมเป็นลูกครึ่งพูดภาษาไทยก็ไม่เก่งพูดภาษาญี่ปุ่นก็ไม่เก่งเพื่อนๆเาจ่จะคิดว่าเก่งใช่ไหมมันเป็นอย่างนี้ครับก่อนหน้านี้ผมไม่เก่งผมต้องฝึกเยอะเลยนะฝึกมากกว่าอ,อื่นเวลาอ่านหนังสือเนี่ยผมจะต้องอ่านใช้เวลามากกว่าเพื่อน2เท่า3เท่าเวลาฝึกคันยีตอนที่ผมอยู่ญี่ปุ่นนะ เพื่อนอาบบน่านแป๊บเดียวจาได้หมดแล้วผมเนี่ยจะเป็นครึ่งๆ,ๆกลางเพราะอะไรครับเพื่อนๆจินตนาการดูนะสมมติว่าผมอายุ20นะฮะครึ่งหนึ่งอยู่ที่ประเทศไทยครึ่งหนึ่งอยู่ญี่ปุ่น20ก็คือครึ่งหนึ่งคือ10ปีอยู่ในประเทศไทย10ปีอยู่ญี่ปุ่นผมใช้ภาษาไทยแค่10ปีผมใช้ภาษาญี่ปุ่นแค่10ปีรวมเป็น20่ส่บใช่ไหมแต่เพื่อนๆพ,พ,พ,พูดภาษาไทยสมม,มุติเป็นเพื่อนอายุ20นะพูดภาษาไทย20ปีอบปี แสดงว่าเพื่อนๆต้องเก่งกับผม2เท่านะเพื่อนๆที่เป็นคนญี่ปุ่นพูดญี่ปุ่น20ปีเขาก็จะพูดภาษาญี่ปุ่นได้20ปีเขาลึกซึ้งกว่าแต่ผมไม่ได้ลึกซึ้งขนาดนั้นถ้าผมใช้วิชานี้จะคิดอย่างเงี้ยจะทาให้ผมด้อยถูกไหมฮะผมจะรู้สึกด้อยเลยเขาเก่งกว่าผมสอบทีไรแพ้เขาทุกทีเวลาฝึกคันยีฝึกอ่านภาษาไทยผมอ่านช้ามากอ่านภาษาญี่ปุ่นก็อ่านช้าอีกครับแล้วครับรู้สึกว่าตัวเองด้อยแต่ถ้าเราใช้วิชาในการเปรียบเทียบ ให้เป็นประโยชน์เปรียบเทียบยังไงให้เรามีพลังนี่ครับเป็นพลังแห่งความเจริญหรือทําให้เราประสบความสำเร็จได้นะเปรียบเทียบยังไงครับก็คือเอาเพื่อนผู้ญี่ปุ่นเราครึ่งกลางเราครึ่งกลางแต่ฉันเตะบอลเก่งอะไรประมาณนั้นเพื่อนผู้ไทยเก่งเพื่อนญี่ปุ่นเก่งแต่ฉันเตะบอลเก่งกว่าอะไรอย่างเงี้ยให้เราเทียบตัวเราเองบวกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอะไรครับเอ่อสมมุติว่าเราไปเตะบ,บอลกับเพื่อนเอ้าไอ้เพื่อนคนนี้ไอ้เพชรไอ้ แก๊ปมันเก่งกว่าฉันด้อยล่ะเฮ้อแต่ว่าฉันเก่งในการทําธุรกิจกว่าอะไรประมาณนั้นฮะให้เราบวกเปรียบเทียบอะไรก็แล้วแต่ให้เราคิดว่าเราอะได้พลังงานจากนั้นมาแล้วเราจะเก่งขึ้นสมมติอะไรครับผมเออกี่ยมาอีกตอนหนึ่งเ,เพื่อนๆอาจจะรู้นะว่ามีคนญี่ปุ่นที่เคยไม่ใช่ดิปัจจุบันนี้อาจจะทำรายการอยู่เป็นคนญี่ปุ่นจ๋าเลยนะพูดไทยไม่ค่อยชัดนะครับเขาก็เป็นดารานะรทำรายการมาก่อนผมผมก็เห็นโอ้ เขาเก่งนะโอ้โหเขาเขายังเก่งนะเขาแต่เขาพูดไม่ชัดเฮ้ยอย่างเขาทําได้นะฮะผมก็ทําได้สินะครับเป็นแรงบันใจทําให้ผมเนี่ยนะครับออดิชัน่นแล้วก็สร้างรายการเองแล้วก็ทําธุรกิจเองเกี่ยวกับเรื่องะครับเกี่ยวกับทำธุรกิจการทําทีวีนั่นแหละเป็นแรงบันดาลใจทให้ผมมีพลังพลังขับพลังขับเคลื่อนพลังงานลงมือทำนะการสําเร็จสิ่งที่จะประสบความสำเร็จได้ก็คือว่า ความฝันถ้าเราคิดเฉยแต่ถ้าเราไม่ลงมือทามันไม่มีทางสําเร็จเราจะต้องบวกความฝันให้เป็นเป้าหมายสู่ความสําเร็จได้คือการลงมือทำนะฮะดังนั้นเนี่ยบวกการเปรียบเทียบเนี่ยอะไรก็แล้วแต่เพื่อนๆลองคิดนะเราอย่าไปหนีมันใช้ความเปรียบเทียบให้เป็นประโยชน์ให้เราเนี่ยมีแรงขับให้เรามีพลังได้เมื่อไหร่เนี่ยเราจะเป็นพลังงานที่ขับไปสูงนะครับไม่ว่าจะผมจะทําบ้านพักคนชรา,านะครับอสังหาหรืออะไรครับเอ่อ โอ้ยเยอะแยะนะครับก็มันทําให้เรามีแรงขับนะครับคนที่สําเร็จนะครับใช้พลังงานที่ท้อใช้พลังงานที่ลบเนี่ยมาเป็นพลังงานบวกได้หมดเลยเป็นพลังงานให้ตัวเองขับได้นะครับเฮ้ยคนนี้เขาเก่งกว่าเราคนที่เขาเก่งกว่าเรานะธรรมดาเราอาจจะเห็นเขาเป็นฮีโร่แต่ผมมันไม่ใช่อย่างนั้นคนที่สำเร็จผมไปสัมภาษณ์มาแล้วคนที่สําเร็จผมสัมภาษณ์ว่าไงเขาจะใช้พลังงานที่เป็นแบบเนี้ยเป็นแรงขับก็คือว่าเห็นคนที่พูดเก่งๆเนี่ยผมก็อยากพูดเก่งงสมัยก่อนนะ โอ้โหพูดเก่งเขาทำยังไงเนี่ยโอ้โหฉันต้องทําให้ได้ทําไมเขาทาได้แล้วฉันทําไม่ได้นะพเพื่อนๆก็ลองคิดแบบนี้เหมือนกันไอฟูจิมันเป็นลูกครึ่งไม่ได้เรื่องเลยพูดมาไม่คม่อยดูมันเก่งมันยังทําได้เลยฉันจะทําไม่ได้ได้ยังไงคุณคิดอย่างนี้เลยครับใช้ผมเป็นแรงขับก็ได้นะพเพื่อนๆจะได้เป็นพลังงานให้พเหพเื่อนๆสู่ความสําเร็จถ้าเป็นมันอย่างนั้นได้ยิ่งดีเลยนะครับก็นะครับผมเหมือนกัน ผมมีฮีโร่ผมมีเพื่อนผมมีคนอื่นที่เก่งกว่าผมเยอะแยะเลยแต่เขาเนี่ยนะไม่ใช่ศัตรูเขาไม่ใช่ศัตรูแต่เขาเป็นแรงบันดาลใจหรือเป็นแรงขับให้ผมทําก้าวหน้าต่อไปนะครับทําเหมือนเดิมได้เหมือนเดิมทําสิ่งใหม่ได้สิ่งใหม่เพื่อนๆครับลองเอาฟูจิไปเป็นแรงขับดูก็ได้ครับแล้วเจอกันครับมาตน,น่สวัสดีครับ